สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นมิชชั่นที่12นะครับแต่ว่าก่อนจะไปจากพาร์ทที่แล้วนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าศัตรูมีเลเวลมากกว่าเราประมาณ20เลเวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเลเวลแต่ผมไปหามาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งฟาร์มกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับ90กว่าเนี่ยบางตัวขี้เกียจก็เอา90แบบนี้ก็พอนะครับวันดูก็91ตอนดูลองใส่ของดูจากเลเวล91ก็จะมี HP ประมาณ700นะครับเนี่ย400บวกกับอีก350ประมาณ700กว่าผมไม่ได้ใส่แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงทีมผู้ชายจะอยู่อีกหน้าจอหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวนี้นะครับบาเทียใส่ของไปก่อนแล้วก็ผมว่าจะบิวในรูปแบบใหม่สักนิดหนึ่งนะครับพลังจะเป็นจัมป์ซึ่งจัมป์เนี่ยสปีดมันนะครับมันเหมือนว่าสปีดมันคือยูนิตสปีดคูณ2เอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรียกว่าเอา50นะครับหารสปีดแล้วมันจะได้ว่าเป็นกี่ทิกน่าจะง่ายกว่าก็คือทิกก็หมายความว่าตัวละครเดินตัวหนึ่งนะครับก็หมายความว่าทิกหนึ่งตัวละครศัตรูหรือใครเดินก็ตามมันก็จะเป็น1ทิกอ่ะมีการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งนะครับตัวละครเคลื่อนไหวครั้งนึงก็เป็นทิกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องบวกสปีดให้ไวหน่อยแต่ว่า HP จะลดลงไปเยอะนะครับอย่างก็20ก็จะได้ประมาณเอา50หาร20ก็จะได้ประมาณ2ทิกนิดๆนะครับก็จะกระโดดขึ้นไปประมาณ2ทิกก็ประมาณมีการขยับของตัวละคร2ตัว2ถึง3ตัวนะครับก็จะลงมาละแล้วก็ความแรงของจัมป์เนี่ยฟอร์มูลาในการคำนวณดาเมจมันเอาphysical attack นะครับการโจมตีกายภาพบวกกับ weapon strength ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเท่าไหร่ละ22แล้วก็มี40มันคูณกัน22คูณกับ40นะครับแต่ว่ามันจะบวกอีก 50% ถ้าของที่ใส่เป็น pro arm เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น pro arm นะครับโคอาร์มก็แน่นอนมันเป็นของดรากูนอ่ะก็เป็นหอกนั่นเองหอกผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันสักนิดหนึ่งไหมก่อนที่จะไปกันนะครับว่ามันใช้ได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนนะสำหรับท่าจ้ำของบาเทียเอาตัวสำรองลงไปตัวนึงนะครับเพื่อไม่รอดอ่ะมิชชั่นต่อไปเนี่ยสู้กันในวัดที่จะมีแต่หุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นศัตรูจะอินโนเซนต์พลังที่รุนแรงอย่างโฮลี่ของเลอีสก็จะใช้การไม่ได้ด้วยนะครับก็จะต้องใช้วิธีอื่นเอาอันนี้ก็มาทดสอบการจัมป์เฉยๆนะครับเผื่อว่าใครอยากจะทดลองโอ้โหเร็วจัดจะจัมป์แล้วลงมาเลยได้ซ้ำไปนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นเหมือนว่าบาเทียได้เดิน2รอบติดต่อกันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นมันระยะไกลไงเราจะบิ้วจากตัวละครอย่างพวกโจรก็ได้นะแล้วก็อัดสปีดเยอะๆนะครับพวกโจรอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าตัวละครที่สปีดเยอะก็จะเป็นบาเทียนนั่นแหละตอนนี้ก็ผมก็ปั้นมาเลเวล90เท่าไหร่91ป่ะส่วนเลอีเลเวล77ก็ขี้เกียจจะปั้นต่อแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเก่งไปไหนนะครับเนี่ยแค่รู้77ก็999แล้วนะครับ HP เดี๋ยวผมให้บาเทียจ้ำอีกทีนึงเล่นๆแล้วกันจริงๆคงจะไม่ได้จ้ำแล้วเป็นแบบนี้ตลอดนะผมว่าคือเดี๋ยวน่าจะต้องมีตัวที่ศัตรูที่มีสปีดมากกว่านี้อยู่บ้างแหละ
แล้วบาเทียจะอยู่อีกหนึ่งปาร์ตี้นะครับไม่ใช่ปาร์ตี้นี้ก็เป็นปาร์ตี้ของผู้ชายที่เราจะไปลุยโคออฟกันด่านน่าจะยากด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเซตผู้หญิงสักนิดหนึ่งนะครับเดย์อีสคงไม่ต้องอะไรมากนะอันนี้ศัตรูเป็นหุ่นยนต์นะครับเราอาจจะใส่อะไรที่มันดีกว่าริบบอนก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องกลัวพวกพิษพวกอะไรแต่ผมจะใส่ริบบอนไปนั่นแหละมันแตกต่างกันแค่บวกเลือด10หรือว่าหรือเปล่าเท่านั้นเองผมไม่มีอะไรอย่างอื่นใส่แล้วมั้ยมันเนี่ยนะครับคือว่ามัน HP มันต่างกันแค่10เท่านั้นเองบวกไม่บวกยังไงเลยอีทก็999ไปแล้วอยู่ดีนะครับเรื่องของ HP เนี่ยแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะประโยชน์น้อยก็ได้นะครับสปีดมีแค่10เท่านั้นเองคือผมไม่อยากเพิ่มอะไรที่บวกสปีดมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเวทมันลดไปเยอะนะครับเนี่ยเหลือ500เนี่ยมันจะรอดจากนินจะรอดจากพวกหุ่นยนต์หรือเปล่าอาจจะลองดูแล้วกันนะครับเหมือนอาร์เกรสอาจจะโทรไอเทมไม่ได้ด้วยซ้ำไปประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับจะมีการเปลี่ยนเอาเบลวูฟออกนะครับเพราะว่าศัตรูเป็นหุ่นยนต์เราคงจะปล่อยสเตตัสนู่นนี่ใส่ศัตรูได้ยากผมจะเอาดาร์กไนท์ลงไปแทนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันมิชชั่นที่12นะมิชชั่นเนี้ยยังไม่ได้โฮสหลุดไปละมาแล้วนะครับเป็นนี่นะโอ้ no นี่นะครับจริงๆมันคือตามหลักเขาให้เราเล่นเป็น2ทีมนะครับก็คือเหมือนว่าเราอาจจะเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับอะไรก็ได้นะครับพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าผมมี3ตัวนี้ที่แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะแน่นอนนะครับว่าตัวละครอย่างเลอีสตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับคือผมสามารถลงได้2ตัวนะก็คือเอาจากอีกปาร์ตี้นึงลงเลอีสไปด้วยก็ได้นะครับถ้าอาจจะเอาแบบว่าให้แบบว่าชนะแบบชัวร์ๆหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าไม่เชิงอะไรนะครับคือไม่อยากให้มีตัวละครที่มันซ้ำกันแค่นั้นเองก็อยากจะเล่นตัวละครอื่นบ้างนะครับก็เลยเอาเลอิสลงแค่ตัวเดียวก็พอ ด่านนี้ไม่ได้ว่ายากแค่ศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับหุ่นยนต์เนี่ยตีแรงแล้วก็อินเนอร์เซนต์แต่ว่าก็ไม่ได้ยากแค่นั้นนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีการนับเวลานะครับมันจะนับเวลากี่เทิร์นก็ไม่รู้อะเนี่ย10มิลหรืออะไรมันก็ประมาณว่า10เทิร์นนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่10นะคือเดี๋ยวตอนหลังมันจะกวนประสาทเรานะครับคือมันจะบอกว่าเครื่องเออร์เลอร์แล้วอยู่ดีเหมือนจากบางทีมันนับแบบว่าเหลือ8เทิร์นเนี่ยกลายเป็นเหลือ4เทิร์นดื้อเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมันบอกว่าเครื่องเออร์เลอร์ก็แปลกๆดีนะครับมองไม่เห็นเลือดบอสเลยนะมีบอส2ตัวนะมีตัวไอ้ตัวเนี้ยที่เรามองไม่เห็น HP มันนะครับมี2ตัวผมจะจัดการมันให้ได้ไวๆก่อนเลยนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะเอาตัวเนี้ยตัวหัวหน้ามันแล้วกันนะไปเป็นเลอิสนะครับผมจะบัฟหรือจะบอมมันดีแน่นอนว่าโฮลี่เบรชใช้ไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้พลังของซามูไร
ยังรอดชีวิตอยู่หนึ่งตัวนะคือเหมือนในสองตัวนี้มันไอ้บอสสองตัวเนี่ยไอ้ตัวที่มีเรื่องของสงสัยเนี่ยมันจะช่วยกันนับเวลาถอยหลังนะครับแต่ผมถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนถ้าเราจัดการมันไปได้อะมันเหมือนมันจะเลิกนับก่อนนะครับผมนึกว่าไม่เข้าซะแล้วนะครับตัวนี้ด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมเล่นครั้งแรกก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าใครจะไปรู้ว่ามันมีจำกัดเวลาด้วยแล้วตอนหลังๆมันก็กวนเราอ่ะโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยนะครับจนตัวอาร์เกรฟมีแอตแทคบูสต์ด้วยซ้ำไปนะเนี่ยเป็นดาร์กไนท์นะครับก็ยังดีที่ศัตรูค่อนข้างเชื่องช้าผมไม่รู้จะใช้ท่าอะไรแต่ว่ามีท่าหนึ่งฆ่าได้crushing bow อะไรเนี่ยมันกระจายอ๋อถึงตัวหลังอยู่โถอ่อนดูตีเบาสุดเลยนั่นน่ะ280เท่านั้นเองผมว่าเราโดนทีเดียวก็อาจจะเรียบร้อยได้เหมือนกันนะมันหลบไม่ได้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันไม่สามารถบล็อกหรือหลบได้ถ้าโจมตีหุ่นยนต์เนี่ยเรียบร้อยไป1ตัวละเดี๋ยวมันจะ9 minute ก็คือเหมือนว่า9เทิร์นนั่นแหละแต่เดี๋ยวตอนหลังเพิ่มมัน8มันจะบอกว่าเออร์เลอร์แล้วเหลือแค่4เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทันเกมก็โอเวอร์ผมจำได้ครับพูดง่ายๆว่าโดนมาแล้วนะครับจำได้ด้วยว่าตอนที่มาเล่นตอนแรกนะครับเอาหูกะว่าเลอีสมาถล่มเต็มที่แล้วไม่ได้มีท่าซามูไรหรืออะไรแบบนี้นะครับคือทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็น Holy Blade ไม่มีค่านะครับเพราะว่าศัตรู Innocent ผมไม่รู้ว่าแทงตรงนี้จะโดนป่ะประหลาดได้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเนี่ยCritical ทีไงโอ้ยไม่ทันคิดนะครับตรงนี้แทงอยู่ห่างกว่าเดิมสักหน่อยก็ดีไม่คิดว่ามันจะเคาน์เตอร์แอทแทคนะเดี๋ยวอาจจะต้องชุบนะครับตัวละครตายไปเยอะอันนี้โดนหรือเปล่าโดนพาร์ทนี้กระตุกกระตุกนิดหน่อยนะมันเหมือนว่ามันส่งคอมมูนิเคชันไปอีกหน้าจอหนึ่งถ้าช้ามันดีเลยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคบาเทียได้อีกทีหนึ่งผมก็ยืนแทงมันห่างๆไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าช่องนี้มีเลอีสอีกผมไม่น่าเดินมาเลยเก็บไอตัวป่วนก่อนไหมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปตายด้วยหรือเปล่านะครับนะคือเอากำจัดให้มันเหลือน้อยๆยูนิตลงหน่อยแล้วก่อนแล้วกันอ
นี่ยเห็นไหมมันบอกว่าเออร์เลอร์เหลือ4มินิทก็คือ4เทิร์นละดันนี้ต้องไวด้วยพูดง่ายเดี๋ยวผมอาจจะ500อะยังบล็อกได้ต่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับน่าจะมีดีอย่างเดียวแค่นี้ของเลอีสของรีเบสผมว่าไม่ได้มันอินโนเซนต์อ่ะไม่ได้นะครับน่าจะต้องชุบแล้วนะครับเนี่ยโอเคดาร์กไนท์ได้ตื่นมาก็ได้เลยนะดาร์กไนท์ก็ชุบได้เหมือนกันนะครับชุบดีหรือเปล่าผมใส่ทรอยเทมมาหรือเปล่านะใส่มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าชุบไปก็ติดดาร์กเรดอีกโอเคปรันดูก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะประมาณ300กว่าๆเท่านั้นเองนี่น่าจะแรงสุดแล้วนะครับถ้าครัช177เองอันนี้ถ้าใส่เอ็กซ์คาลิเบอร์จะเบาลงไปกว่าเดิมด้วยนะอันนี้ดาบแรงกว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะระเบิดนะแต่ที่เห็นว่าตัวมันค่อนข้างช้าหน่อยนะครับมันเก็บเราอีกละแต่ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราฆ่ามันไปตัวนึงมันจะไม่นับแล้วเราต้องจัดการมันตัวนึงก่อนบาเทียงานเข้าแล้วไม่มีจุดตีงั้นน่าจะต้องจำหน่อยครับเหมือนก็ลงมาเลยนะจริงๆผมอยากบัฟเฮสมากแต่ว่าตัวที่พื้นที่มันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แล้วก็ตัวที่อยากให้บัฟมันก็ตายไปบ้างอะไรบ้างตัวยังดูไม่ค่อยบาดเจ็บหรืออะไรเลยนะเนี่ยผมเสียวเคาน์เตอร์มากเริ่มเหมือนจะเจ็บละโอ้โหเคาน์เตอร์ด้วยนะครับแต่ว่ายังบล็อกได้ทันถ้าเจ็บแบบนี้ผมอาจจะฆ่าไปเลยเดี๋ยวออรันดูดาเมจน้อยจังเลยเดี๋ยวให้ชุบแล้วกันพอกันเลยคู่นี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีทรอยเทมนะครับเพราะฉะนั้นผมคงต้องตีมันแล้วล่ะมันไม่ได้แล้วนะครับ200อย่างเงี้ยโอเคดี
น่าจะชุบนะครับเอาตัวไว้เยอะๆดีกว่ายังไงดาเมจอย่างที่เห็นว่าทำได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวอีจะบัฟเฮสได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เหมือนจะได้อยู่นะแต่ว่าได้ก็ไม่ได้ครบทุกคนนะครับแต่ก็เกือบละน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าถ้าไม่บัฟก็เลยก็จะทำดาเมจได้ประมาณ800นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตายทีเถอะ เสียเหมือนเคาน์เตอร์อ๋อมันมีเลือดอยู่เหลืออยู่ไม่เยอะนะตายไปละแต่เหมือนหุ่นยนต์พวกนี้มันจะฟื้นแล้วมี HP เหลือ1นะนี่ไงเราก็ต้องมาตีมันอีกทีนึงตัวนั้นมีเฮสนะตายซะแล้วนะครับจะฟื้นอีกเหรอผมมองว่ามันจะไม่นับถอยหลังแล้วนะครับถ้ามันจะนับถอยหลังอยู่เนี่ยเราจะแย่แล้วนะโอ้โหตัวนี้ก็ถึกกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยต้องลุมมาละทีนี้ทางขึ้นก็ดูขึ้นยากนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่ามันติดศพบ้างอะไรบ้างดาร์กไนท์ตีจากข้างล่างนี้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยจะแย่เหมือนกันนะไม่ได้ด้วยนะครับโอ้สรุปว่าเดินมาไม่ได้เลยนะครับต้องเดินย้อนกลับไปใหม่อีกเดี๋ยวถ้าเลี่ยงได้เดี๋ยวเรียกให้เพื่อนได้มาขึ้นมาหน่อยนะจะได้เพื่อนเดินยังไม่ถึงอ่ะเดย์คงต่อยไม่ค่อยแรงอยู่ดีนะครับถึงแม้จะเป็น2พีก็ตามผมว่าดาร์กไนท์น่าจะตีพอได้เรื่องอยู่แต่ว่าผมเดินไปข้างล่างซะแล้วอ้าวโหดาบพังงานเกิดละถ้านี่ใช้ได้นะไม่โดนอยู่ดีอันนี้ได้ MP เพื่ออันนี้ได้ HP นะครับอ
ไม่ได้สักท่าคือมันได้มันจะโดเลอิสไปด้วยอันนั้นเนี่ยเอามีท่าพวกคลัชได้อยู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยเรามองไม่เห็นเลือดนะเราก็ต้องลุ้นเอาเนี่ยมันจะผมว่ามันไม่นับละเวลาไปคู่หูอีกบอสอีกตัวนึงมันตายมันจะยิงเราอยู่นั่นแหละคือพยายามฆ่าให้ตายตัวหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยป่านนี้ผมเกมโอเวอร์ไปแล้วนะครับคือมันจะนับหมดเวลามันก็จะระเบิดที่นี่ได้ไงเนี่ยแต่พอเราฆ่าคู่หูมันไปมันจะไม่ช่วยกันนับละเห็นอย่างนี้ยากมากนะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยเล่น2ครั้งยังไม่ผ่านเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่มีดาบสมุไรอีกแล้วนะครับมีแต่เนี่ยต้องรอพวกเรามาสามไม่มีอันนี้นะแถลงก่อนจะโดนบาเทียไปด้วยผมต้องรอให้เล่นจบมิชชั่นนี้นะครับถึงจะได้ดาบคืนดาบที่แตกไปนะเอ้ามันติดคันฟิลได้ด้วยเหรอเนี่ยมันบาดเจ็บละอยากใช้ท่านี้มันแรงกว่าแรงกว่าเยอะเลยนี่ขนาด HP แบบว่าโลนะครับบาดเจ็บโดนไปอีก600ให้ยังไม่ตายแต่ก็ไม่แปลกนะครับมันมี HP เยอะมากเลยนะเพราะผมตีไปตั้งหลายทีแล้วจะยังอยู่นะแต่อาจจะตายด้วยบาเทียก็ได้นะครับเนี่ยหลอดมันมิดแล้วนะดูจากหลอด HP เดี๋ยวรอแล้วนะครับไม่รู้จะฟื้นมาเหลือหนึ่งอีกป่ะแต่ก็อันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาบล็อกได้โอเคบาเทียได้ต่อเลยนะครับเนี่ยผมรอทิกบาเทียลงมาเลยนะจากดำเนี่ยนั่นก็เป็นด่านที่12นะก็ได้3อันเองนะครับอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องเรียกว่าโอ้ผมได้ถุงมืออะไรแปลกๆนะครับแล้วก็มีมาทีเรียเบลดอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องเอาคนลงน้อยกว่านี้นะอีกทีมนึงได้ร็อบเบอร์สูตรนะครับได้ดาวกระจายอันสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นผ้าคลุมสีฟ้าที่หาซื้อได้ตามร้านอันนี้ก็มีถุงมือนะก็เป็นใส่แล้วมีเฮสนะครับบวกสปีด1แล้วก็ใส่แล้วออโต้เฮส
ยังไงก็ตามนั่นก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับจริงๆภารกิจยากนะแต่อย่างที่บอกไว้หลายๆครั้งนะครับว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเคยเล่นมาก่อนก็เลยเรียกว่าหาวิธีรับมือได้แค่นั้นเองผมจำได้ว่าตอนแรกที่ผมไปมีทั้งเบลวูฟมีอะไรมีเลอีที่ไม่ได้มีท่าซามูไรแบบเนี้ยไปก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ต่อยอย่างเดียวเวทโฮลิเบรดก็ใช้ไม่ได้นะครับเบลวูฟก็แข็งศัตรูก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงหลับก็เหมือนจะไม่ได้ด้วยซ้ำเลยกลายเป็นเบลวูฟก็ไร้ประโยชน์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันนับเวลาแล้วก็มันก็โกงเราที่มันบอกว่าจะเหลืออีก8มินิทหรือว่า8เทิร์นมันก็เหมือนว่าเครื่องเออร์เลอร์ก็เหลือ4แล้วก็3 2 1ก็ไม่ทันอย่างประมาณนั้นนะครับที่เคยเล่นมาในอดีตแต่นี้เราก็รู้แล้วแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาได้นะครับยังไงไว้เจอกันในตอนต่อไปตอนที่มิชชั่นที่13ผมขอเช็คหน่อยนะครับเป็นไนท์แมร์อันนี้สนุกมิชชั่นไนท์แมร์นะครับเดี๋ยวเราดูกันได้นะครับศัตรูก็จะไม่แตกต่างจากมิชชั่นนี้คือถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับหรือว่าไม่เคยรู้ข้อมูลมาก่อนยังไงผมก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันนะครับมิชชั่นต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีแฟนๆ Final Tactics ด้วยนะครับ